ราแบ่งสรรปันส่วนยังไงในการที่จะดูแลครอบครัวของเราเนี่ยที่มีทั้งภรรยาลูก6ขวบแล้วก็แม่ยายแล้วส่วนไหนที่เป็นของเราก็คือผมจะได้เงินเป็นเงินประจําเดือนใช่มั้ยครับก็ถ้าได้ออกมาแล้วผมก็จะยกให้แฟนหมดเลยครับให้แฟนเป็นคน 1,500 เนี่ยนะให้แฟนเป็นคนเก็บหมดเลยแล้วผมก็แล้วแฟนก็จะให้ผมใช้เองให้อ่ะใช้วันละเท่าไหร่100นึงอ่ะอยู่มันเป็นเบสิกอยู่แล้วใช่มั้ยมีให้ใช้เท่าไหร่20ครับเฮ้ยเราไม่มีทับทุนเลยเหรอ20มันจะบอลเอาจริง20พี่ยังคิดไม่ออกพี่เดินเข้าสะดวกซื้อพี่เดินเข้าเซเว่นคือก็น้ำก็ขวดนึงมั้งไอ้20นี่ใครเป็นคนคิดเมียคิดผมเป็นคนขอครับแล้วคุณเอาอะไรมาคิดว่าไอ้20เนี่ยคุณจะใช้รอดให้มันอยู่ได้ทั้งวันก็เช้ามาผมก็จะขอตังค์แฟนแล้วก็ไปเซเว่นคือเครื่องดื่มชูกำลังครับ1ขวด1ขวดตอน10บาท10บาทใช่อีก10บาทอีก10บาทอ่ะไปซื้อน้ำครับไปกินตอนบ่ายอ่ะฮะข้าวเช้าไม่กินข้าวเช้าไม่กินครับแล้วก็วันก็จะกลับมากินข้าวห้องที่แม่แฟนเค้าทำไว้ให้หรอครับคือจากที่ทำงานมาที่ห้องตัวเองเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลครับเดินมาประมาณ3นาทีก็ถึงแล้วกลางวันเรามีอะไรในตู้เย็นเรามีทิ้งอะไรไว้ให้แม่แม่ทำส่วนมากแม่ก็จะซื้อไข่น้ำพริกมาไว้ในตู้เย็นนะครับอย่าบอกนะว่ากินอย่างนี้ทุกวันก็แทบทุกวันครับพี่บางทีก็จะอาจจะมีปลาบ้างปลาทูทอดอะไรคุณนี่สุดยอดตั้งแต่ให้ภรรยาเก็บเงินขอเงินภรรยาวันละ20ก็ตอนนี้ก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินครับให้ได้เยอะๆเราก็พยายามที่จะว่าจะขยายจากห้องเล็กกลายเป็นห้องใหญ่ขึ้นแล้วก็จากใหญ่ขึ้นก็จะมีบ้านหลังเล็กๆอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราวาดฝันไว้ใช่ครับวันนี้เราอยู่ห้องแค่นี้มันอึดอัดแต่คุณกับภรรยาคุณจะเก็บตังค์ครับผมแล้วก็จะทำให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่จนวันนึงคุณมีบ้านหลังเล็กๆให้ลูกได้ครับ